เนาะคุณค่อยๆเข้าใจครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นครับจะให้ลุงเปลี่ยนภาษาลุงก็ไม่เปลี่ยนนะครับลุงพยายามที่จะหาทางปรับให้มันกระทัดรัดทั้งเองที่หาให้ในเวลาเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาจนทั้งเปลืองจนเกินไปประมาณนั้นนะเนาะเนาะค่อยๆฟังให้ทันคิดยังไงจึงจะเรียกว่าหันใช้ความคิดบ้างอันนี้ไม่เข้าใจคำถามนะครับถึงจะเป็นคนมีความคิดค่ะอันนี้อันนี้ลุงจะไม่เข้าใจคำถามเลยนะตรงนี้คิดยังไงจึงจะเรียกว่าหันใช้ความคิดบ้างไม่อ่านผิดนะเนี่ยคุณสิริกันดามีภาษาใหม่แทนคำว่าหันไหมครับมีภาษาใหม่แทนคำว่าหันไหมครับลุงครับรู้สึกเหมือนอากาศอุ่นๆร้อนๆ รอบตัวเราเองเนี่ยฮะดีแล้วครับคำว่าความรู้สึกพยายามจับให้อยู่นะครับความรู้สึกนี่คือเรื่องของผิวกายเรานะครับยังไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายเพราะว่าอุณหภูมิรอบกายเราเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่นะครับของเราท่านในขณะนี้ตามถ้าหากว่าเอาปรอทมาวัดใช่ไหมครับ37.5ประมาณนั้นนะครับถ้าอุ่นๆข้างนอกตัวเราเท่ากับเท่าไหร่นาะ38ได้ไหมมันอุ่นนะถ้ามันเย็น35ได้ไหมเนี่ยหรือ30องศาเซนติเซตได้ไหมเนี่ยถ้ามันเย็นถ้ามันอุ่นมันก็ต้องมากกว่า 37.5 องศาเซนติเซตอากาศภายนอกแต่ทั้งหมดจับคำว่ารู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความรู้สึกนี้มันอยู่ที่ไหนก็ให้ความรู้สึกต้องมีนะครับคนที่ไม่รู้สึกก็คือคนที่โดยเนื้อแท้ก็คือไม่มีสติขาดสติหรือในหนึ่งบอกระบบไฟฟ้าในร่างกายเรามันไม่ทำงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไม่ทำงานจึงไม่รู้สึกนะครับความจริงๆเนี่ยมันไปไกลไปกว่านี้ครับว่าความรู้สึกมีใครบ้างที่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเวลาเนี่ยความกดความดันความชื้นหรือความร้อนทั่วๆไปก็จะได้ความร้อนความร้อนร้อนมากร้อนน้อยร้อนน้อยคือหนาวเย็นนั่นเองส่วนมากก็ได้ตัวนี้ร้อนมากร้อนน้อยแต่ความกดอากาศเนี่ยโหยากที่จะเข้าใจมากความกดความดันความชื้นความชื้นยังพอมีเหงื่อเนาะความชื้นมีเหงื่อเยอะแต่ความกดความดันเนี่ยโหยากมากอากาศอยู่ภายนอกตัวเราเองเลยครับมันกดตัวเราอยู่นะอย่าลืมกดเข้ามามันทิ่มแทงเข้ามาในตัวเราเนี่ยนะ 14.87 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลหมายความว่าเราไปยืนเหยียบที่น้ำทะเลจะเป็นระยองเฮ้มาปากใต้บ้านเราทั้งสองฝั่งตะวันออกตะวันตกใช่ไหมครับหรือปากเอาเจ้าพระยาเนี่ยสมุทรปราการพระประแดงเนี่ยเอาเท้าไปเหยียบที่น้ำทะเลนั่นคือความกดจุดนั่นนะครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลทั้งที่รู้อย่างนี้ก็ไม่รู้สึกแน่นอนว่ามันถูกกดตัวเรานะครับเห็นไหมงั้นใครล่ะครับจะรู้สึกตรงนั้นโอ้โหตรงนี้ ก็ต้องบอกว่าสมาธิอย่างเดียวครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้ภาวะหลุดโลกแล้วนะครับว่าแล้วก็ถือโอกาสแนะนำเลยนะครับว่าท่านได้อยู่ติดตามลูกออกใน YouTube ของทีวีเนี่ยใน YouTube เนี่ยใน YouTube เนี่ยกดคำว่าภาวะหลุดโลกมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ลุงตัดสินใจนำสิ่งนี้มาผ่านจอเนี่ยมาผ่านจอ YouTube เนี่ยทุกวันเนี่ยครับภาวะหลุดโลกฟังให้ดีตรงนั้นนะคลิปทั้งคลิปเนี่ยนะคนถามมันคือด็อกเตอร์นั่นแหละครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะด็อกเตอร์เขียนภาษาอังกฤษมากนะครับคนถามนั่นนะฮะแหมผม
อยู่นิดเดียวเองประมาณถ้าให้เวลาผมเป็นช่วงนึงประมาณสัก1 2 3 4 5ไม่เกิน5วินาทีคำพูดผมจะสวยที่สุดนั่นพอดีพิธีกรท่านสวนมานิดนึงก่อนมันจุดนิดเดียวความจริงก็อ้าปากแล้วนะที่จะหลุดไปผมเป็นคนที่ไวถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาพูดปุ๊บผมจะหยุดทันทีเลยประมาณนั้นผมจะไวเรื่องนี้ก็เลยพอเวลาถูกพิธีกรท่านอันนี้เข้ามาดูไม่ต้องหยุดเป็นมารยาทนะครับก็เลยถ้าให้เวลาผมสักไม่เกิน5วินาทีจะสุดยอดมากเพราะมันเหลือคำเดียวเองที่มันจะลงตัวคำว่ากำลังหลุดโลกหลุดโลกนะครับหลุดโลกหลุดโลกกับคำว่าระดับนิวเคลียสตรงนั้นเองดูตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ปฐมคลิปอะไรกัน